สวัสดีครับได้มานะครับจากก่อนหน้านี้ที่รีวิวเจ้าตัวสมาร์ทฟิงเกอร์บอร์ดไปแล้วที่มันต้องใช้เกตเวย์ถึงจะสั่งผ่าน Wi-Fi ได้นะครับวันนี้สมาร์ทเกตเวย์ก็มาถึงมือเราแล้วก็ขนาดเล็กกว่าที่คิดพอสมควรนะครับก็จะเป็นสมาร์ทเกตเวย์ใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์ซึ่งตัวนี้มันไม่มีแถมอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะฮะเราต้องใช้อะแดปเตอร์ที่เรามีอยู่เองทางฝั่งนี้ก็จะมีบอกว่าเป็นสมาร์ทเกตเวย์แบบไหนในที่นี้ผมสั่งแต่บลูทูธอย่างเดียวมานะครับเพราะว่าเราจะใช้กับฟิงเกอร์บอร์ดอย่างเดียวที่เป็นบลูทูธอย่างอื่นเราไม่ได้ใช้เพราะเราใช้ของยี่ห้ออื่นไปแล้วมันเลยไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับโอเคครับเดี๋ยวลองเรามาแกะกล่องดูอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับอันเล็กมากจิ๋วเดียวเองบลูทูธเกตเวย์ใช้สายต่อแบบไมโคร USB นะครับอันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตโอเคฮะเดี๋ยวลองไปดูในกล่องทีซิว่ามีอะไรในกล่องอีกหรือเปล่าอ๋อมีสายให้โอเคครับก็มีแค่นี้ทั้งหมดในกล่องเดี๋ยวลองไปต่อใช้งานดูกันจริงๆดูนะครับตอนนี้เราก็ต่อสายไฟแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีไฟกระพริบอยู่ไฟสีส้มกระพริบนี่คือ Wi-Fi นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์บลูทูธเดี๋ยวเราลองดูในแอปนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าเข้าสมาร์ทไลฟ์รีเฟซหนึ่งทีปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าเจอเฟกฟิกเมชเกตเวย์ครับแล้วก็กด to add ไปคอนเน็กต์ Wi-Fi อันนี้น่าจะต้องเป็น Wi-Fi แบบ2.4 กิกนะครับ5กิกน่าจะใช้ไม่ได้แล้วก็ต่อ 2.4 กิกกลับเข้าไปใส่พาสเวิร์ดก่อนแล้วก็รอมันคอนเน็กต์แป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อย next มันเจอเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วก็อัปเดตไปก่อนผมใส่อัปเดตเฟิร์มแวร์รอแป๊บหนึ่งครับครับตอนนี้เราก็อัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นว่าไฟติดทั้ง2ดวงครับทั้งไฟบลูทูธไฟ Wi-Fi ส่วนในแอปเราก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็ add existing มองเห็นไหม add existing ปึ๊บก็จะมีฟิงเกอร์บอร์ดของเราแล้วก็เลือก
device ที่จะใช้สำหรับ gateway ตัวนี้ confirm ไป connect now ปึ๊บก็จะขึ้น adding เรียบร้อย finish ตอนนี้ single board ก็จะอยู่ใน gateway ของเราแล้วนะฮะค่าที่เซตไว้ก็จะเหมือนเดิมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูใน Google Home นะครับครับตอนนี้ก็เข้ามาในแอป Google Home ของเราแล้วก็ไปที่บวกบนมุมซ้ายนะครับแล้วก็ Set up device แล้วก็เลือก Work with Google เสร็จปุ๊บแล้วก็เสิร์ช Smart LifeSmart Life อันนี้โอเคครับแล้วก็ลิงก์ไปลิงก์เรียบร้อยแล้วก็ลองเลื่อนดูว่ามันไปอยู่ตรงไหนอ่ะมาละFingerboard switch next ไปครับไว้ home อันนี้เราอยู่ในออฟฟิศก็เลือกออฟฟิศไปโอเคมาแล้วครับ Fingerboard กดเข้าไปดู status นี่ครับตอนนี้เราก็สามารถสั่งผ่าน Google Home ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองสั่งผ่าน Google Home โดยใช้ Google Home ของอีกห้องดึงดูนะครับที่ไม่ได้ผ่านมือถือก่อนจะสั่งผ่าน Google Home อีกห้องหนึ่งผมจะเปลี่ยนชื่อ Fingerboard นะครับให้เป็นชื่อ device ที่เราจะใช้เราจะได้สั่งได้ง่ายๆไม่งงนะฮะเปลี่ยนชื่อตรงฟันเฟืองแล้วก็เข้ามาเราสามารถใส่เป็นภาษาไทยได้นะครับเป็นเครื่องทำน้ำแข็งแล้วก็เราก็เซฟเวลาเราสั่ง Google เราก็จะสั่งเปิดเครื่องทำน้ำแข็งหรือปิดเครื่องทำน้ำแข็งได้เลยแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปสั่งให้ดูครับโอเคครับอันนี้ผมก็จะลองสั่งผ่าน Google Home โดยที่กล้องหนึ่งผมจะตั้งไลฟ์สตรีมมิ่งไว้นะครับเอาไว้ส่องเครื่องทำน้ำแข็งดูว่ามันเปิดหรือเปล่าตอนนี้อยู่อีกห้องหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองสั่งดู Hey Google Turn on Ice Maker Alright, turning on the Karuang Dunak King ได้นะครับภาษาอังกฤษอันนี้ที่มันพูดประหลาดประหลาดเพราะว่าผมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยครับแล้วภาษาอังกฤษมันก็เลยพูดแบบทับศัพท์เครื่องทำน้ำแข็งเดี๋ยวผมจะลองสั่งภาษาไทยดูนะฮะ Hey Google Hey Google เปิดเครื่องทำน้ำแข็งนักทราบกำลังเปิดเครื่องทำน้ำแข็งใช้ได้เหมือนกันนะครับภาษาไทยได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะลองสั่งผ่าน Android ในรถดูนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งผ่าน Android ในรถดูว่ามันสามารถสั่งเปิดเครื่องทำน้ำแข็งได้หรือเปล่าโดย Android ที่ผมใช้ในรถนี้จะเป็น Mi Stick TV นะครับต่อผ่านเน็ตจากโทรศัพท์มือถือนะครับไม่เกี่ยวกับ Wi-Fi บ้านแต่อย่างใดต้องดูนะครับเปิดเครื่องทำน้ำแข็งนักทราบกำลังเปิดเครื่องทำน้ำแข็งเดี๋ยวเราถึงบ้านแล้วลองจะไปดูนะครับว่าเครื่องทำน้ำแข็งมันเปิดจริงหรือเปล่าเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับมาดูกันว่าเครื่องทำน้ำแข็งเราเป็นยังไงบ้างอึ๊บเปิดอยู่อ้าวเปิดครับผมมีน้ำแข็งพร้อมกินนะครับสรุปว่า
จ้าเกตเวย์ใช้ได้ผลดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับสุดท้ายเราก็มาสรุปกันนะครับว่าเป็นยังไงมั่งซิงเกิลบอร์ดกับสมาร์ทเกตเวย์ถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันมันก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับเราสามารถสั่งงานเปิดปิดจากที่ไหนก็ได้ในโลกขอแค่มีอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาร์ทเกตเวย์ตัวเนี้ยเราก็จะสามารถใช้ฟิงเกอร์บอร์ดตัวเดียวได้แต่บลูทูธซึ่งระยะก็ไม่เกิน15เมตรซึ่งเอาง่ายๆก็สั่งแค่ภายในบ้านแหละครับระยะบลูทูธมือถือซึ่งฟิงเกอร์บอร์ดตัวเนี้ยผมได้มาประมาณ600บาท600กว่าบาทนิดๆส่วนเกตเวย์ก็ได้มา400กว่าบาทรวมกันก็พันนิดๆคุ้มค่าไหมอันนี้แล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละท่านนะครับว่าจะเอาไปใช้กับ device อะไรถ้าเกิดว่าสมมติเอาไว้เปิดโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไปซื้อพวกหลอด Wi-Fi อย่างนี้ดีกว่าหลอด100 200ก็ใช้ได้ละใช้ได้เหมือนกันเปลี่ยนสีได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเหมือนกับใช้คอมเก่าๆหน่อยใช้ฮาร์ดดิสที่ไม่ใช่ SSD แล้วต้องเปิดคอมนานแบบบูททีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้ครับก็คือติดคอมสั่งเปิดคอมก่อนกลับบ้านครึ่งชั่วโมงกลับไปถึงก็เล่นได้เลยก็เป็นได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะมีเครื่องอะไรที่อยากใช้อันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับว่าเอาไปทำอะไรความคุ้มค่าก็แล้วแต่คนครับว่ารับได้ไหมกับราคาประมาณพันนิดๆทำให้อุปกรณ์เก่าของเรากลายเป็นอุปกรณ์ IoT สั่งเปิดปิดจากที่ไหนก็ได้อะไรแบบเนี้ยนั่นแหละครับก็ตามนั้นแหละโอเคครับก็ไม่มีอะไรละสรุปไว้เท่านี้สวัสดีครับ